เฮ้สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับทรายอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เนี่ยก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะคะทรายต้องขอบพระคุณเพื่อนใหม่ทั้งเพื่อนเก่าเลยนะคะที่เข้ามากดไลค์กดคอมเมนต์ให้กันแล้วก็มาเป็นกำลังใจกันยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะคะวันนี้เนี่ยค่ะทรายจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูรูปแบบใหม่ในการช้อปปิ้งในร้านไฮเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆแบบนี้นะคะบัตรสีเขียวนี้นะคะเขาก็จะชื่อว่าแอสเอตูกรตินั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าคนไทยในประเทศฟินแลนด์นะคะก็คงจะรู้จักดีก็การ์ดแอสเอตูกรตินะคะก็จะเป็นบัตรสิทธิประโยชน์นั่นเองนะคะเขาก็จะเป็นมันจะมีแบบว่าได้ส่วนลดกับบัตรหรือว่าเก็บแต้มคะแนนเวลาเราซื้ออาหารนะคะหรือว่าในร้านอาหารในโรงแรมอะไรต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นแบงกิ้งด้วยนะคะเพื่อนๆก็คือว่าครบเลยนะคะในบัตรเดียวเราก็จะเอาบัตรสีเขียวนี้นะคะเพื่อไปเอาสแกนเนอร์มานะคะเพื่อนๆเอามาใช้นะคะถ้าไม่มีบัตรสีเขียวนี้เนี่ยก็ไม่สามารถเอาสแกนเนอร์มาสแกนได้นั่นเองนะคะก็คือส่วนมากแล้วคนที่อยู่ฟินแลนด์เนี่ยจะมีบัตรสีเขียวนี้นะจ๊ะคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยก็จะง่ายมากๆเลยนะคะก็ให้แบบว่าเขาจะเรียกว่าแกรายาสแกนเนอร์นั่นเองนะคะก็ประมาณแบบให้แบบว่าลูกค้าเนี่ยเอาถุงของตัวเองมานะคะถ้าเกิดว่าแล้วก็สแกนแล้วก็เอาใส่ถุงเลยนะคะแล้วก็มาสแกนบินแล้วก็เอาไปจ่ายเงินอะไรประมาณนั้นเลยนะคะก็ถือว่าโอเคเลยนะคะเป็นอีกช้อยส์นึงนะคะที่ลูกค้าเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้แล้วก็รวดเร็วแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะคะในไฮเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพื่อนๆก็ไอศกรีมจะเยอะมากคือแบบหน้าร้อนคือแบบอยากกินอะไรก็อยากกินรสอะไรนะคะเขามีช้อยส์ให้เลือกมากสายก็เลยอยากจะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูนะคะว่าไอศกรีมที่ฟินแลนด์เนี่ยเยอะจริงๆอันนี้ก็เป็นแคนดี้แลนด์นะคะแคนดี้เนี่ยคนชอบซื้อกันมากเลยนะช้อปปิ้งก็เสร็จแล้วนะคะเราก็มาสแกนโค้ดนะคะแล้วก็ไปจ่ายเงินที่แคชเชียร์นั่นเองแคชเชียร์เนี่ยก็จะเป็นเซฟเซอร์วิสนะคะก็คือเขาจะก็จะมีแคชเชียร์ที่มีคนบริการแล้วก็แคชเชียร์ที่ไม่มีคนบริการนั่นเองนะคะแต่ว่าก็มีคนคุมอยู่นั่นเองนะคะก็ประมาณนี้นะก็ถือว่าสะดวกสบายแล้วก็ง่ายแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะคะเร็วแล้วก็ดีต่อเวลามากอันนี้เราก็เอาโค้ดมาแล้วมันก็จะเปิดประตูให้นะคะซื้อของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ว่าอากาศก็ยังดีอยู่นะทรายก็เลยได้ถือโอกาสนะคะพาเพื่อนๆเนี่ยมามิวเซียมนะคะหรือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะบ้านร้อยปีที่เขาเนี่ยได้มีทั้งแกลเลอรี่นะคะภาพวาดอยู่ข้างในแล้วก็ของเก่าที่เขาเนี่ยได้เก็บรักษาแล้วก็อนุรักษ์เอาไว้อยู่ในบ้านนะคะเดี๋ยวมีอะไรบ้างเข้าไปชมกันเลยบ้านนี้นะคะก็จะเป็นบ้านของของครอบครัวโรสนั่นเองนะคะเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะกับประวัติศาสตร์ของโกโกล่าเอาไว้นะคะทั้งบ้านเลยนะคะก็แต่ว่าชั้น3เนี่ยเขาปิดเอาไว้นะทรายไม่สามารถขึ้นไปได้นะคะเพื่อนๆชั้นล่างนี่นะคะก็จะเป็นแกลเลอรี่นะคะเพื่อนๆก็มีงานฝีมือแล้วก็ภาพวาดที่มาที่ไปมีสตอรี่ของเขาอยู่ในนั้นนะคะก็สวยมากๆเลยนะคะภาพแต่ละภาพเนี่ยเขาแบบเป็นภาพทั้งภาพเก่าเยอะเลยนะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะสวยแล้วก็สามารถเข้าไปถ่ายรูปกันได้นะคะแล้วก็ดีอยู่อย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆคือเขาไม่เก็บค่าเข้าเลยนะเป็นอะไรที่ทรายอึ้งมากเลยนะคะแล้วก็แบบว่าอยู่ในใจกลางเมืองซะด้วยแบบใครนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาใช่ป่ะก็คือแบบเข้ามาดูได้ฟรีเลยนะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยอะตอนที่เราเดินเข้ามากันนะคะเพื่อนๆเขากำลังปรับปรุงนะคะตรงลานสนามหญ้าข้างหน้าของมูสมิวเซียมนะคะทรายคิดว่านะปีหน้าต้องสวยมากๆเลยเขาคงแบบเอาดอกไม้มาปลูกเต็มเลยนะคะข้างในก็จะประมาณนี้นะคะฟิลแบบคนเขาก็จะเข้ามาเดินดูกันเราก็จะทำการเดินขึ้นไปชั้นบนกันนะคะก็คือบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านเก่าที่แบบแปลกๆดีนะคะคือแบบบันไดเขาเนี่ยทำด้วยหินนะคะคือแบบนึกถึงแบบปราสาทอะไรแบบนั้นเลยนะคะเขาเรียกว่าอะไรปราสาทอะไรเงี้ยคือแบบแคสโตลอะเพื่อนๆที่แบบว่ามีแบบบันไดหินนะคะ3ชั้นเลยนะรูปปั้นที่เราเห็นกันเมื่อกี้นะคะก็เป็นรูปปั้นของท่านการเฮรมันเลนรูนั่นเองนะคะก็เป็นชื่อที่ยากแต่ว่าเท่าที่อย่างที่ทรายเคยบอกนะคะว่าที่โกโกล่าเนี่ยเขาจะใช้2ภาษานะคะก็คือภาษาสวีเดนกับภาษาฟินิชนะคะเพื่อนๆก็ท่านเนี่ยเป็นคนให้เขาเรียกว่าสมบัติบ้านหลังนี้นะคะให้กับครอบครัวโรสนะคะThank you.
พิธภัณฑ์นี้นะคะเขาก็เก็บของเก่าๆเนี่ยได้ดีมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นชุดนะคะที่ผู้หญิงเขาได้ใส่นะหมายถึงว่าตระกูลของโรสเนี่ยได้ใส่นะคะคือเขาเก็บไว้ดีมากเลยอะอันนี้นะคะก็จะเป็นรูปปั้นนะคะเป็นพ่อค้านะคะชื่อว่าอันเดรสโรสนะคะท่านก็จะมีรูปร่างประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นกล่องใส่ตะปูของเขานะคะของอันเดรสเนี่ยนะคะเราก็จะเดินเข้ามาในห้องอาหารกันนะคะเพื่อนๆคือสวยมากๆเลยนะท่านน่าจะชอบเรื่องนกมากๆเลยอ่ะมีรูปนกหลากหลายจริงๆนะคะเข้ามาก็จะปีน่าจะเป็นที่นั่งแบบเซลรุสเตลุหรือว่าเข้ามานั่งคุยกันสนทนากันเลยนะคะจิบชาชิวๆอะไรประมาณนั้นปะเจอกระจกอีกแล้วอันนี้นะคะก็เป็นอีกห้องนึงนะคะให้ที่สายเนี่ยให้ความสนใจมากเลยนะคะรูปภาพแล้วก็รูปภาพในแฟมิลี่ของพวกเขาเนี่ยหรือว่าของพวกท่านเนี่ยได้สวยงามเหลือเกินนะคะภาพวาดเขายังเก็บเอาไว้ได้ดีนะคะอันนี้น่าจะเป็นที่เขาสูบยาสูบกันนะคะแปลกดีนะคะเพื่อนๆห้องนี้ก็เป็นอีกห้องนึงที่ทรายชอบมากเลยนะคะเป็นห้องน่าจะเป็นห้องเกี่ยวกับการเต้นรำอะไรประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆคือเขาคือผนังของเขาเนี่ยสวยมากเลยนะแบบแฟนซีมากอะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพเก่าๆนะคะเขาก็จะมากระจายแบบนี้ให้คนดูเลยนะคะเพื่อนๆคือดีมากๆเลยอะแล้วก็น่าจะเป็นรูปภาพที่เขาก๊อปปี้มาอีกทีนะคะจะฟิลประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมีกิฟต์ช็อปนะคะเพื่อนๆให้คนเนี่ยมาซื้อของก็อกโกล่าหรือว่าของที่มาจากท้องถิ่นเลยนะคะงานฝีมือพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะตังคงตังหูพวกของใช้นะคะดีมากๆเลยอะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาดูจนจบนะคะอย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้แล้วก็กดไลค์ให้กันนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากสวัสดีค่ะเฮ้ยปอ